17ปีนั้นใช้หลักฐานปลอมในการเข้าสถานบันเทิงคือร้านสุขสันต์ซึ่งถ้าใครจะเข้าต้องอายุ20ปีขึ้นไปยังไม่ต้องพูดถึงรูปร่างของเด็กดูเกิน20ปีไปกับคุณสมรักโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็ตามอีกประการหนึ่งต้องทราบนะฮะว่าในแวดวงคนกลางคืนนั้นมีขบวนการหลอกลวงนักท่องเที่ยวอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิงในจังหวัดขอนแก่นซึ่งพิจารณาเป็นเมืองหลวงของภาคอีสานศูนย์รวมเด็กนักเรียนนักศึกษาจากทั่วภาคอีสานที่มหาสารคามก็มีสายการศึกษาเยอะมากเด็กๆที่เรียนอยู่มหาสารคามเด็กผู้หญิงที่ต้องการหาลำไส้พิเศษพอเลิกเรียนแล้วนี่ฮะวันศุกร์ก็จะนั่งรถเพื่อนมาคันหนึ่งนั่งกัน 5-6 คนมาจอดลงที่ขอนแก่นอำเภอเมืองแล้วก็แยกย้ายไปตามผับตามบาร์ที่ตัวเองสังกัดอยู่และทำงานอยู่แล้วพอถึงเวลาผับบาร์ปิดก็เดินกลับมาขึ้นรถเพื่อที่จะเดินทางกลับไปเรียนต่อที่มหาสารคามทำอย่างนี้เป็นประจำชวนใครไม่กลับจะถูกแขกออกไปทำอะไรก็ตามก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไปแต่ผมอยากจะฝากคำพิพากษาศาลฎีกาที่9285/256เมื่อ10ปีที่แล้วมีข้อความหนึ่งระบุไว้ว่าการสำคัญผิดในอายุของผู้เยาว์นักกฎหมายพูดอย่างนี้ครับเมื่อจำเลยสำคัญผิดคิดว่าผู้เสียหายพ้นวัยเยาว์โดยเข้าใจว่าผู้เสียหายมีอายุเกินกว่า18ปีแล้วจึงเป็นการสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเรื่องอายุอันเป็นองค์ประกอบความผิดตามป.อ.มาตราป.วิอาญามาตรา318วรรคแรกการกระทำของจำเลยจึงขาดเจตนากระทำความผิดฐานดังกล่าวตามป.วิอาญามาตรา59วรรค3คดีนี้ผู้เสียหายมีรูปร่างสูงกว่าและอวบกว่าเพื่อนในกลุ่มที่มีอายุแก่กว่าก่อกับสิ่งแวดล้อมที่ทำให้น่าเชื่อว่าผู้เสียหายมีอายุใกล้เคียงกับเพื่อนคนอื่นๆอันทำให้จำเลยสำคัญผิดในอายุผู้เสียหายได้จึงจะลงโทษจำเลยในข้อหาพรากผู้เยาว์ตามมาตรา318วรรคแรกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วกรณีนี้จะว่าเป็นผู้ใหญ่หลอกเด็กได้อย่างไรคุณสมรักก็ทำผิดกฎหมายโดยเจตนาแบบ 100% ต้องลงโทษศาลหนักนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เร็วเกินไปครับคุณสุรเชษฐ์และคงไม่เป็นธรรมนักกับคุณสมรักเพราะความเห็นส่วนตัวผมมีความเป็นไปได้สูงว่าเด็กอาจจะจงใจหลอกผู้ใหญ่เช่นกันแล้วดูเด็กอายุ17คนนี้สิท่านผู้ชมเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วไม่ใช่ธรรมดาเลยตรงกันข้ามแต่คุณตาบอกเลี้ยงมาอย่างดีเป็นเด็กเรียบร้อยผมว่าคุณตาตาเสียมากกว่าที่ไม่รู้จักหลานตัวเองพอมีเรื่องขึ้นมาทั้งแม่ทั้งตาทั้งครอบครัวก็มาบอกว่าโอ้ยเด็กเรียบร้อยไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่มีหลักฐานอะไรหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าเด็กหลอกคุณสมรักโดยเอาบัตรประชาชนในโทรศัพท์ซึ่งเป็นบัตรประชาชนปลอมว่าตัวเองอายุเกิน18จะเข้าในคดีความของศาลฎีกาที่ผมอ้างอิงมาให้ฟังหรือเปล่าศาลฎีกาที่9285/256แล้วก็ในภาพวงจรปิดเห็นชัดเจนว่าเด็กเดินตามคุณสมรักจะมุ่งประทุษ